สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันจันทร์ที่19มิถุนายน2560กับดิฉันดาริีโตเรนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานภายใต้แนวคิดความร่วมมือปชารัฐเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรค่ะ โดยเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะคะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานภายใต้แนวคิดความร่วมมือประชารัฐเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการสังเกตวัตถุต้องสงสัยและการระวังป้องกันตัวจากโรคติดต่อต่างๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค่ะโดยงานนี้ค่ะมีนายพุทธิพัฒน์เลิศชาวสิทธิ์อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผู้แทนจากกระทรวงสาธารณาสุขผู้แทนจากบริษัททิพยประกันภัยจำกัด รวมไปถึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆเข้าร่วมโครงการด้วยด้านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วท่านได้กล่าวนะคะว่าจากนโยบายการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในส่วนของภูมิภาคอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2557ค่ะว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกับกลุ่มเป้าหมายยังขาดความรู้ความเข้าใจในการสังเกตกลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่งและคนทอทานที่ปะปนกับกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะมีสิ่งผิดปกติเช่นวัตถุอันตรายยาเสพติดเป็นต้น และในปัจจุบันนะคะมีเหตุการณ์การวางระเบิดในพื้นที่กรุงเทพมหาคอนครอย่างต่อเนื่องรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อชีวิตจากวัตถุอันตรายและการติดโรคติดต่อต่างๆจากคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน สำหรับการจัดโครงการนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนั้นมีความรู้ความเข้าใจในการสังเกตบุคคลหรือวัตถุแปลกปลอมรวมไปถึงมีความรู้ความเข้าใจในการสังเกตอาการโรคติดต่อและผู้มีอาการทางจิตจากคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานนอกจากนี้ค่ะก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมอันเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วย สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ3เรื่องค่ะได้แก่ 1. การสังเกตบุคคลหรือวัตถุแปลกปลอมเมื่อพบวัตถุต้องสงสยัยโดยพันตำรวจเอกกำาทอนอุ้ยเจริญรองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 2. การสังเกตและการรับมือกับผู้มีอาการทางจิตโดยนายพงศกรเล่งดีนายแพทย์ชำนาญการพิเศษกรมสุขภาพจิต 3. และ 3. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยวิทยากรจากสำนักโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคค่ะ